สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตากใบเพื่อไทยทักษิณพิสารแพทองธารแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกสารพัดสายพันธุ์เนี่ยอาจารย์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ในยุคนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าสิ่งที่คุยกันสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดครับมันไม่เป็นไปตามนั้นมันอีรุงตุงนางไปหมดนะครับพี่ขอย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เขาพยายามจะกลับเข้าประเทศไทยต้องจำได้ใช่ไหมเหตุผลเขาตอนนั้นคือเขาต้องการกลับมาเลี้ยงหลานกลับมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่อไปแล้วถูกต้องนะครับเอาล่ะในที่สุดแล้วเนื่องจากว่าเขาบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเขาจะมาเลี้ยงหลานเขาก็ได้กลับเข้ามาในวันที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็แปลว่าอำนาจตกอยู่ในพรรคของเขาแล้วใช่งั้นทบทวนนะครับวันที่เขากลับเข้ามาต้องเห็นภาพเขาบนเครื่องบินไหมครับเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขสําราญดีใช่ไหมคะพอเขาลงมาจากเครื่องบินดูการต้อนรับขับสู้เขาจำได้ไหมคะใช่เขาบอกมือทักทายโอ้ยดูแข็งแรง ซึ่งอันนี้มันก็ตอกย้ำภาพที่เขาเคยโชว์เราเมื่อตอนที่เขาอยู่ดูไบเขาว่ายน้ำเขาต่อยมวยใช่ก็แข็งแรงดียินดีด้วยฮะยินดีด้วยได้ทีนี้พอเขาเข้ามาถึงในประเทศไทยแล้วเนี่ยครับเขาเข้าไปที่ราชทัณฑ์ครับหลายคนเริ่มสงสัยแล้วเขาไม่เปลี่ยนชุดเขาไม่ตัดผมนะคะเขาอ้างเรื่องการเจ็บป่วยและการเป็นผู้ชราภาพครับทีนี้พออ้างโรคภัยไข้เจ็บ4โรคเขาก็ควรจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อันดับแรกต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าจะว่าไปตามจริงแล้วความสามารถของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็น่าจะดีพอครับแต่ตกดึกของคืนวันนั้นก็ปรากฏว่ามีเฮลิคอปเตอร์ไปรับผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปที่โรงพยาบาลตำรวจครับซึ่งก็แปลว่ายังไม่ได้อยู่ในราชทัณฑ์เนี่ยถึง1คืนเลยใช่ไหมคะทีนี้ตามปกติแล้วเนี่ยการที่เป็นนักโทษเนี่ยเขาไม่มีห้อง VIP นะคะใช่ครับไม่มีครับเขาไม่มีห้องพิเศษนะคะเขาต้องพักอยู่รวมกับคนอื่นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดเขารุนแรงขนาดนั้นเขาควรจะอยู่ห้อง ICU ไหมแต่1เขาไม่ได้อยู่ห้องรวม2เขาไม่ได้อยู่ห้อง ICU แต่เขาอยู่ห้อง VIP VVIP ใช่จึงทำให้เกิดถ้อยคำขึ้นมาคำว่านักโทษเทวดาครับเรื่องนี้ที่ต้องถามว่ามันพันพระวันพระตูเพราะตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาไปร้องแล้วคือคุณชาญชัยอิสระเหตุเสนาลักษณ์จำได้ไหมครับนายกท่านก็บอกว่าทางราชทัณฑ์อ้างว่าที่ให้คุณทักษิณออกมาเนี่ยเป็นไปตามระเบียบของราชทัณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ครับแล้วก็ใช้กับนักโทษทุกๆคนนะคะทีนี้คุณชันชัยเขาก็ไปดูว่าระเบียบของราชทัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายชั้นรองเมื่อเทียบกับพรบใช่ๆถูกไหมคะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ศรีเนี่ยต่ำกว่าพรบครับก็ไปพบว่าในพรบมีกำหนดว่าการจะให้นักโทษออกจากคุกออกจากราชทัณฑ์ไปณที่ใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากศาลราชทัณฑ์ไม่สามารถทำเองได้ครับเรื่องนี้คุณชันชัยเพิ่งร้องไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองมันก็เลยทำให้พรรคเพื่อไทยเกิดอาการพลวันพลตูตรงนี้เข้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วใช่ไหมคะครับทีนี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่880วันเขาก็ปกปิดมาโดยตลอดด้วยการอ้างว่าเป็นสิทธิของนักโทษใช่ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เราก็จำต้องเชื่อตามนั้นครับ30วันรายงาน60วันรายงาน120วันรายงาน180วันรายงานเขารายงานกันเองแต่ประชาชนไม่ได้รู้อะไรเลยใช่ไหมคะพอถึงวันครบ180วันต้องเขาไม่ได้รอช้าเลยนะคะครับ
หกโมงเช้าของวันนั้นเขาออกทันทีอืมเราเห็นภาพอยู่นะอาจารย์เห็นไหมครับรถตู้เข้าไปไม่มีใครเห็นอะไรครับแต่รถตู้ออกมาเปิดม่านหน้าต่างโชว์อย่างดีเลยถ่ายรูปด้วยใช่ตอนนั้นมีปลอกคอใช่ไหมคะสูง มีเฝือกอ่อนที่แขนใช่ไหมคะใช่ครับมันก็แสดงถึงว่าคงจะเป็นคนที่ป่วยแต่พอก็กลับถึงบ้านไม่รู้เผลอไผลหรือตั้งใจก็ไม่รู้มีภาพที่นั่งอยู่ในบ้านหมุนตัวไปมาได้ไม่มีอาการของคนที่เพิ่งฟื้นไข้กำลังใจมาหรือเปล่าอาจารย์เลยหมุนตัวได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หลายคนบอกว่าถ้าหากว่าป่วยหนักมา180วันแม้ว่าจะได้รับการพักโทษก็น่าจะไปต่อที่โรงพยาบาลสักหน่อยไหมแทนที่จะกลับบ้านทีละขั้นทีละขั้นถูกไหมคือคุณป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจอ่ะครับแล้วพอ180วันนี้คุณจะฉับพลันเข้าบ้านเลยเหรออัศจรรย์มากอาจารย์ทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลต่อจากนั้นก่อนมันก็มีตั้งคำถามแบบนี้มันจึงทำให้พรรคเพื่อไทยก็โดนเรื่องของนักโทษเทวดาโดนเรื่องป่วยทิพย์ซึ่งตรงนี้ไปห้ามข้อสงสัยของประชาชนไม่ได้ครับประชาชนยังไม่ได้ตัดสินแต่ประชาชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะสงสัยใช่ไหมครับทีนี้ความสงสัยมันก็เพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่ป่วยหนัก180วันควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านไหมแน่นอนครับแล้วเงื่อนไข11ข้อของการได้พักโทษเนี่ยเขามีตรงนั้นไหมเดินเองไม่ได้ต้องมีคนพยุงอาบน้ำเองไม่ได้เข้าห้องน้ำเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ใช่ไหมคะอันนั้นติดเตียงเลยนะอาจารย์ก็นั่นไงก็11ข้อนั้นน่ะคือเขาเป็นคนแสดงเองต่างหากให้เราเห็นให้เราเกิดความสงสัยเพราะถ้าเกิดเขารู้ว่าเข้ามาด้วยเงื่อนไข11ข้อถ้าเขาปฏิบัติตนตามเงื่อนไข11ข้อมีคนพยุงเดินนะคะแล้วก็ไม่ออกไปไหนที่จริงเนี่ยที่จำได้ว่ามีคนที่เขาพูดถึงเรื่องการได้ออกมาเนี่ยมันมีประโยคนี้ด้วยนะจำรุนแรงเกินไปที่เขาบอกว่ามันอยู่ในวาระสุดท้ายที่อยากให้ออกมาอยู่กับญาติพี่น้องก่อนถึงวาระสุดท้ายใน11ข้อมีข้อนี้นะต้องใช่มีข้อหนึ่งถูกไหมทีนี้ถามว่าเขาออกมาเขาแสดงอาการวาระสุดท้ายที่ควรได้ออกมาหรือเปล่าล่ะไม่มีนะก็ไม่ใช่เขาไปเคารพบรรพบุรุษที่เชียงใหม่ครับเขาไปภูเก็ตครับต่อจากนั้นเขาก็ไปขึ้นเวทีหลายๆแห่งรวมทั้งอบจที่ปทุมธานีด้วยใช่ไหมคะเป็นเรื่องนะตรงนั้นแล้วถามว่าคนเราเนี่ยเวลาไปอย่างเงี้ยกินเลี้ยงร้องเพลงเนี่ยมันควรจะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียไหมไม่ควรมันท้าทายความรู้สึกคนมากเลยนะถูกไหมคะมันก็เลยทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่านี่ตกลงคุณป่วยปางตาย180วันจริงหรือเปล่าถ้ามีคุณหายได้เร็วขนาดนั้นไม่มีเวลาพักฟื้นเลยเหรอแล้วเสร็จแล้วพอไปตามที่ต่างๆอันนี้ก็โทษเขาไม่ได้นะคะข้าราชการน้อยใหญ่จากหลายๆหน่วยงานเข้าไปหาเขาอ่านประหนึ่งไปรายงานความคืบหน้าของการทำงานเขาเป็นอะไรเหรอต้องเพิ่งจะพ้นโทษมาเขาเป็นอะไรทำไมถึงต้องไปรายงานเขาใช่ไหมครับเรื่องมันก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการร้องเรื่องคุณเศรษฐาที่ถามต้องเอาความคิดเห็นต้องนะครับต้องคิดว่าคุณเศรษฐารู้จักคุณพิชิตชื่นบานไหมไม่รู้ฮะผมเดาว่านะอาจารย์เขาไม่รู้จักหรอกถูกไหมรู้จักสักกี่คนเชียวในพรรคเพื่อไทยอ่ะจ้ะยกเว้นทักษิณกับแพทองธารเพราะฉะนั้นคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยโดยกฎหมายเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาทวีสินครับแต่ต้องเชื่อว่ารายชื่อ35คนเนี่ยมาจากคุณเศรษฐาสักกี่คนอาจจะไม่มีเลยพี่คิดเหมือนต้องพี่ว่าศูนย์ไม่มีเลยที่ว่าทั้งหมด35คนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ห้ามความคิดประชาชนไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือคนอื่นเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยเอ๊ะใช่ไม่ใช่เป็น question มาแต่คุณพิชิตชื่นมาเนี่ยคนก็ไม่สงสัยเลยคนเขามั่นใจเลยอาจารย์แล้วถ้าดูรายชื่อทั้งหมดเนี่ยถ้าคอรมอเศรษฐาเนี่ย
มันล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณทักษิณมาก่อนทั้งนั้นเลยนะฮะอาจารย์คุณภูมิธรรมหมอมิ้งแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมเรามีสิทธิ์สงสัยได้ตรงนี้เรามีสิทธิ์สงสัยในฐานะประชาชนมันจึงทำให้เกิดมีการร้องเพราะว่ารอบแรกชื่อคุณพิชิตหลุดใช่รอบที่สองชื่อคุณพิชิตมาเอาจึงร้องนะคะต้องจำสำนวนในการวินิจฉัยของศาลไหมครับที่เขาบอกว่าคุณเศรษฐาไปพบบุคคลก่อนที่จะมีการแต่งตั้งไอ้คำนี้ผมชอบจังเลยอาจารย์ครับว่าบุคคลเนี่ยไอ้คำว่าไปพบบุคคลเนี่ยศาลไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่ปรากฏว่าคนที่ร้องรอบหลังว่าคุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยเอาประโยคว่าไปพบบุคคลเนี่ยมาตีความว่าเป็นคุณทักษิณใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดศาลเขาวินิจฉัยเรื่องว่าคุณพิชิตกับคุณทักษิณเนี่ยเขามีความเกี่ยวพันกันอย่างไร มันจะมีเรื่องของคำว่าตอบแทนไหมมีแน่นอน